ดีตเวลาที่คนเราเจ็บป่วยจะไปหาพระสงฆ์เพื่อให้ช่วยรักษาแต่ปัจจุบันระบบสาธารณสุขก้าวหน้าเวลาที่พระสงฆ์เจ็บป่วยอาพาธท่านกลับต้องเป็นฝ่ายมาหาคารวาสเพื่อให้ช่วยรักษาพระสงฆ์เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้มากน้อยเพียงใดมีอุปสรรคปัญหาและแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างสงฆ์ไทยไกลโรคชวนคิดชวนคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะพระมงคลวชิรากรเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์ในเรื่องของการประสานงานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์และการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนายแพทย์ประจักษ์สวิทย์เล็บหน้ารองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เป็นหน่วยงานที่ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์ในการดูแลรักษาพยาบาลหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยความมั่นใจโดยพระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสนใจในการที่จะทำให้เข้าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพหลักประกันสุขภาพในทุกรูปนมัสการท่านเจ้าคุณค่ะแล้วก็กราบสวัสดีคุณหมอนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราชวนคิดชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์กับการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพค่ะเรียนถามทั้งสองท่านค่ะว่าคำว่าพระสงฆ์กับระบบบริการสุขภาพเกี่ยวข้องกันอย่างไรและทำไมถึงต้องเอามาเชื่อมโยงกันงั้นขออนุญาตเรียนถามคุณหมอก่อนได้ไหมคะครับผมคิดว่าจริงๆก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยยังไงก็ขออนุญาตเป็นคนอยู่นะครับนั้นก็คือเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็จะต้องประสบเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่แต่ว่ายากลำบากกว่าอย่างที่เราทราบท่านก็มีกฎกติกามีเกณฑ์มีพระธรรมวินัยอยู่ซึ่งต้องก็จะต้องเข้าใจท่านด้วยว่าจริงๆบางทีก็อยากจะไปอยากจะทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ไปได้สะดวกเหมือนที่คนธรรมดาเพราะว่ามีกฎกติกามีกฎเกณฑ์อยู่นะงั้นเรียนถามท่านเจ้าคุณว่าพระภิกษุที่อาพาธเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้มากน้อยเพียงใดก่อนหน้านั้นยังไม่มากก่อนหน้านั้นยังไม่มากนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อข้อมูลทางสปสช.หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุของค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันทำเรื่องพวกนี้เนี่ยข้อมูลตัวนี้ก็จะเข้าถึงพระภิกษุมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้การจะเข้าถึงเนี่ยพระภิกษุจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังรับทราบในเรื่องที่คุณหมอพร้อมโดยคณะเนี่ยได้มาดำเนินการจัดทำอุปสรรคของพระสงฆ์ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพคืออะไรบ้างคะท่านเจ้าคุณอุปสรรคของพระสงฆ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระภิกษุสามเณรเนี่ยเมื่อบวชมาแล้วจะต้องมีใบสุทธิใบสุทธิก็คือใบที่ยืนยันเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคุณเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเป็นสามเณรในพระวรพุทธศาสนาเรียบร้อยนั่นคือใบสุทธิเหมือนบัตรประชาชนเหมือนบัตรประชาชนของญาติโยมก็คือเมื่อพระออกจากเรือนออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยพอมาบวชเป็นพระอุปสมบทเป็นพระบรรพชาเป็นสามเณรแล้วเนี่ยเครื่องยืนยันก็คือใบสุทธิมีใบสุทธิเนี่ยก่อนหน้านั้นยังใช้ทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการเข้าถึงเรื่องระบบเอกสารฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนของพระจำเป็นจะต้องมีขออนุญาตนะคะคือที่ผ่านมาพระในอดีตคือไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลข13ตัวมีเลข13ตัวยืนยันเฉพาะในสำเนาทะเบียนบ้านแต่ในใบสุทธิที่ใช้แทนบัตรประชาชนไม่มีเลข13ตัวค่ะก่อนหน้านั้นแต่ก็เริ่มปรับปรุงก็ก่อนหน้านั้นใบสุทธิมีเฉพาะยืนยันว่าเป็นพระภิกษุแล้วจากนั้นก็มีการปรับใบสุทธิใหม่ก็คือให้กรอกหมายเลข13หลักให้ตรงกับหมายเลขทะเบียนบ้านนั่นก็คือยืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นพระภิกษุเป็นพลเมืองคนไทย 100% นั่นก็หมายความว่าเลข13ตัวที่มาอยู่ในใบสุทธิก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางที่ทำให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อ่ะคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับพอเราเริ่มใช้เลข13หลักเนี่ยนะครับจังจริงจังก็ตัวนี้เป็นตัวที่ทางราชการประเทศไทยเนี่ยยืนยันว่าคนนี้เป็นคนไทยคนที่มีสิทธิ์จะต้องได้แล้วก็ได้หลายเรื่องหลายราวนะครับไม่ใช่เพราะสิทธิ์หลักประกันอย่างเดียว
งั้นต่อไปนี้ถ้าพระสงฆ์อาพาธจะต้องทำยังไงคะคุณหมอคือเลขประจำที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยคือเลขประจำตัวประชาชนที่จริงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์คือคนอื่นๆคนไทยก็จะต้องเอาบัตรไปหรือว่าไปบอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเขาก็จะมีประวัติตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหมดของโรงพยาบาลทุกที่เนี่ยเข้ามาที่ส่วนกลางคือสปสช.นะครับก็จะบอกเลยว่าคนนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างคือคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่3สิทธิ์ใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการเนี่ยอันนี้มีมานมนานแล้วก็มีสิทธิ์ประกันสังคมคือผู้ที่เป็นมีนายจ้างในระบบนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพอย่างกรณีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับจะมี2สิทธิ์หลักๆนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ทำงานก็จะไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมครับแต่ว่ามีสิทธิ์ของอาจจะเป็นข้าราชการที่ว่าลูกเกษียณแล้วหรือว่าเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็ไปบวชอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ของหลักประกันไอ้สิทธิ์ของสวัสดิการข้าราชการที่เหลือก็จะเป็นสิทธิ์หลักประกันตอนนี้ที่เราตรวจสอบมาที่มีข้อมูลเนี่ยมาสัก 80% มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับที่เหลือก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของข้าราชการบ้างอะไรบ้างนะครับครับทีนี้พอท่านเจ็บป่วยหรือว่ามียังไม่เจ็บป่วยก็ได้นะครับคือเช็คเฉยๆก็ได้ลองเช็คดูครับไปดูเรื่องของตรวจสุขภาพแต่ที่ว่ายังไม่ต้องเจ็บป่วยอยากจะรู้เฉยๆก็เข้าไปเอาเลขประจำตัวประชาชนโทรไปที่1330มีระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะถามคนที่1330ก็ได้ว่ามีเลขประจำตัวงี้ตอนนี้มีสิทธิ์หรือสิทธิ์อะไรอยู่นะครับคือท่านอาจจะรู้ว่าท่านสิทธิ์อะไรแต่ว่าแล้วระบบรู้ไหมว่าท่านเป็นสิทธิ์อะไรนะครับหรือว่าตกหล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนที่ช่วงที่ไม่สบายจะไปใช้ได้ไหมทีนี้เรามีอันหนึ่งที่อยู่ในนอกจากสิทธิ์อะไรแล้วก็คือว่าเรามีหน่วยบริการประจำหน่วยบริการประจำก็แปลว่าหน่วยบริการที่จะดูแลกันเป็นประจำจะมีข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ว่าเคยเจ็บป่วยเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราเรียกว่าหน่วยบริการประจำก็จะเป็นหน่วยที่ไปรักษาตอนเริ่มต้นก่อนหรือว่าเจ็บป่วยไม่เยอะก็ไปถ้าเยอะก็จะไปส่งต่อไปที่อื่นๆนะครับท่านเจ้าคุณคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่คุณหมอให้เรามาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ของพระภิกษุสงฆ์ค่ะในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เองทราบเรื่องนี้กันมากน้อยเพียงใดแล้วทางวัดเองมีบทบาทอย่างไรในการช่วยบอกเล่าข่าวสารเรื่องนี้ให้